วิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยมาอิงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนจะเข้าใจนะมันเป็นเรื่องแปลกนะพอเราแบบมันกว้างมากใช่ไหมแบบจักรวาลกว้างมากแล้วพยายามแบบจินตนาการถึงมันไปเรื่อยพยายามจะเข้าถึงมันพยายามจะเรียนรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วถ้าเราปล่อยมันไปทุกเราก็แค่แบบมองเห็นเขาที่สุดแล้วเราก็เข้าใจตามเขาไปเราไม่ต้องไปดิ้นรนที่เราเหมือนเราหลับตาเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้จักอะไรมันไม่มีแสงสว่างเหมือนเรามองอย่างเงี้ยถ้าเราเนี่ยเหมือนเรามองทุกอย่างเนี่ยถ้าพ่อไม่รู้จักพ่อก็เห็นเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าคืออะไรมันไม่มีในสัญญาเนี่ยคนตาบอดก็เข้าใจสิ่งของใช้ชีวิตในโลกเรียนรู้โลกไม่เหมือนกันที่เราเรียนรู้สุดท้ายเขาจะแบบเข้าใจอีกแบบเราเข้าใจอีกแบบถึงจะเรียนรู้ว่าโซฟาเหมือนกันแต่เขาก็จินตนาการโซฟาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยมีรูปเขาก็รู้จักแต่ชื่อใช่รู้จักจำได้ว่ากับสัมผัสแต่เขาไม่มีทางนึกภาพโซฟานั่นหรอกมันจะไม่มีมโนภาพเลยนะพวกนี้ใช่จะไม่มีภาพขึ้นมาเพราะว่าคนที่ตาบอดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแก้วตามันจะไม่มีมโนภาพเลยมโนภาพแบบนั้นเพราะมันเขาไม่เคยรู้จักภาพเลยอ่ะเขาไม่รู้ว่าขวดมันเป็นยังไงในลักษณะความเป็นจริงเขาจินตนาการถึงขวดไม่ออกเลยแต่เขาจับเขาสัมผัสเขารู้แค่ลักษณะมันใช่แต่เขาไม่มีมโนภาพตรงนั้นเขาก็ได้แต่มโนไปตามเหมือนเราตามโนไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรในที่เคยเป็นภาพเลยเข้าใจไหมคือมโนมันนึกไม่ออกไงไม่มีทางนึกได้ไม่มีนั่นแหละมันนึกไม่ออกก็เหมือนเนี่ยพ่อหลับตาพ่อจะนึกอะไรออกเนี่ยมองเห็นเนี่ยเขาบอกว่าตู้มันนึกออกเป็นภาพยังไงถ้าเราไม่มีในสัญญาเลยเนี่ยเหมือนกันคือถ้าเราเคยเห็นนะแล้วเขาบอกตู้เราแต่คนตาบอดถ้าคนตาเคยตาดีแล้วมาตาบอดจะได้ใช่เพราะมีมโนภาพมีสัญญาอยู่มันมีความทรงจำในสิ่งนั้นแบบถ้าสมมติเราไม่เคยรู้จักของสิ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วเราแบบอยู่อ่ะหลับตาแล้วเห็นของสิ่งมันจะนึกไม่เหมือนกันอันนี้คือขนาดเรามีแบบเราเคยเห็นแล้วนะเพราะหนูเคยเรียนแล้วก็เขาให้วาดรูปอ่ะตามที่ครูบอกแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าไปเขาแค่บอกว่าเป็นวงกลมตรงนี้มีลักษณะเป็นวงกลมมีปากแบบนี้เราก็ว่าตามแต่ละคนว่ามาไม่เหมือนกันเลยภาพอ่ะเพราะว่าจินตนาการไม่เหมือนกันใช่อีกอย่างนึงอ่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าวาดแก้วสิมันก็จะออกมาเป็นแก้วแต่ว่าจินตนาก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ลักษณะของแก้วเหมือนกันยาวสั้นไม่เหมือนกันหูแก้วอาจจะนี่แหละที่คนเราเนี่ยมันเนี่ยก็เหมือนถ้ามันไม่มีแสงนี่เราก็ไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการได้เลยนะมนุษย์เนี่ยถ้าพ่อมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพ่อไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอธิบายไม่ได้มันเป็นสิ่งเดียวกันหมดเลยมันอธิบายไม่ได้ว่านี่คืออะไรไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เลยว่านี่คืออะไรวะเหมือนถ้าอยู่ๆวันนึงอ่ะเราหลับตื่นขึ้นมาอีก100ปีข้างหน้านี่เราไปเห็นเมืองประหลาดไปเห็นอะไรที่มันประหลาดนี่เรางงไปหมดเลยนะเราไม่รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆนี่เราจะงงไปหมดเลยแล้วไอ้ที่จำไว้วันนั้นได้ไหมที่ไปคุยกับแฟนหนูนั่งฟังในนี้หนูนั่งฟังวิวัฒนาการมนุษย์เขาก็บอกว่ามนุษย์อ่ะเริ่มจากเดินสองขาหนูชอบฟังอะไรแบบนี้เรื่องอะไรมนุษย์อ่ะพอเจริญได้เพราะอะไรแบบว่าเหมือนแบบฉลาดแล้วกลายเป็นแบบมนุษย์ทุกวันนี้ได้ยังไงแบบเหมือนเก่งแบบกลายเป็นผู้ปกครองโลกอ่ะเขาบอกว่าเริ่มจากการเดินสองเท้าเริ่มจากการที่นิ้วโป้งที่เหมือนลิงหดลงแล้วมนุษย์เดินสองเท้าก็เลยลดชาร่างกายทีนี้ก็ไปไอสิ่งที่มันจะไปเลี้ยงพวกแขนพวกอะไรกลไกร่างกายอะไรต่างมันก็ไปใช้ความคิดสมองก็จะเหมือนพัฒนาขึ้นจนแบบมนุษย์เก่งขึ้นการไปเรียนรู้จนทุกวันนี้ก็เลยไปใช้ส่วนสมองซะเยอะเพราะสมัยก่อนมนุษย์เดินสี่เท้ามันจะใช้การพวกขาพวกแขนซะมากกว่าไปเสียกับการพลังงานเสียแต่พอเราเดินขึ้นมาสองขาแล้วเนี่ยส่วนอื่นไม่ได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสมองคือพอเดินสี่ขามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันกินพลังงานเยอะเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็ต้องสมองสารอาหารอะไรใช้ที่ไปพัฒนาส่วนอื่นสมองเนี่ยต้องพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสามารถที่จะเดินได้ไกลขึ้นเดินได้ทนขึ้นตอนนี้มันเรื่องร่างกายเป็นแขนยืนขึ้นอย่างนี้พอยืนได้ปุ๊บเราก็เริ่มใช้มือหยิบจับสิ่งของได้ไม่ใช่พวกสัตว์มันเลยเก่งนะเพราะว่าสี่ขามันก็เลยวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ส่วนสมองมันไม่ได้ถูกพัฒนาให้ฉลาดอันนี้ก็ไปฟังเขาไปนั่งฟังอะไรแต่ก็ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็เกี่ยวกับธรรมชาตินั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติมันก็เพ
พ่อก็ชอบพวกวิทยาศาสตร์พอเราบางทีเราทำไมมนุษย์พอเดิน2ขาปั๊บทีนี้แขนมันก็ใช้ประสิทธิภาพอย่างอื่นพัฒนาพอมันใช้ไปใช้แขนมันต้องไปใช้แบบอื่นอย่างจับใช่ไหมสมองก็เลยได้พัฒนาเพราะเมื่อก่อนมันจะแค่ใช้เดินอะมือเท้ามันขาก็เป็นมือก็เป็นขาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นสมองก็เลยไม่ถูกพัฒนาแล้วมนุษย์ก็มีเรื่องของปอดหรือเรื่องอะไรของทุกอย่างที่ทำให้การเปล่งเสียงมันแบบมันนี่ได้จนเกิดการเป็นรู้เป็นภาษาขึ้นมามันจะไม่เหมือนสัตว์ไงที่แบบออกเสียงได้ไม่เสียงไม่มันก็คงวิวัฒนาการจากการเริ่มเดินสองขานั่นแหละใช่ใช่จากการเดินสองขานั่นแหละแล้วก็เหมือนการกำปั๊บกำบังลมหรือสักอย่างทำให้ร่างกายก็ปรับจากหลังค่อมก็กลายเป็นหลังตรงเพราะเดินสองขาเนี่ยถ้าไปเดินหลังค่อมมันก็ไม่บาลานซ์แต่พอแบบการเดินสองขาก็ทำให้มันพึ่งแบบวิ่งได้ไม่ไกลไงวิ่งได้ไม่สุดแล้วลดตรงนั้นไปไม่เหมือนสัตว์ก็กลายเป็นปรับไปอย่างอื่นไปมันก็ทีนี้ก็เริ่มพัฒนามาด้านสมองเพราะว่ามนุษย์พอใช้มือเป็นแล้วเนี่ยสมองหนูก็จำไม่ค่อยได้คล้ายๆว่าพ่อก็มองภาพออกนะว่าพอเราเลือกเดินสี่ขาเนี่ยขับมาเดินสองขาวิวัฒนาการส่วนอื่นมันจะถูกพัฒนาพอแขนเริ่มจะจับหยิบจับอะไรไปกำอะไรสมองมันเริ่มพัฒนาแล้วเพื่อให้การเรียนรู้วิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยให้ได้ใช้สิ่งของเป็นสมองมันเลยถูกวิวัฒนาการขึ้นมาทีหลังจากมันจะเริ่มต้นจากเดินสองขาแขนมันจะเริ่มพัฒนาใช่ไหมเท้าหน้าจะกลายเป็นมือมันจะวิวัฒนาการพอเริ่มไปจับนู่นจับนี่ได้แบบว่าเหมือนไปจับคอไปทำสมองมันเริ่มพัฒนามันเป็นส่วนบนส่วนหน้าอกส่วนเพราะมือมันว่างไงมือไม่ต้องไปเดินไงใช่มือไม่ต้องไปเดินไงมันก็ต้องไปจับอย่างอื่นไม่ทำอย่างอื่นใช่ก็มันว่างไงเพราะมันว่างมันก็ต้องใช้ประโยชน์อื่นนะทีเนี้ยพอมันใช้ประโยชน์อื่นส่วนสมองก็เลยถูกพัฒนาไปให้มีความฉลาดขึ้นว่ามันจะต้องใช้มือให้เป็นจนแบบว่าก็เริ่มมีระบบเสียงนั่นแหละก็ใช้เสียงพอมันหลังจากมันยืนตรงใช่ไหมล่ะระบบพวกวิวัฒนาการพวกปอดพวกหัวใจหรือพวกระบบเสียงอะไรมันก็ปรับไปตามธรรมชาติของมันวิวัฒนาการไปมันก็เปลี่ยนเรื่อยDNA มันก็เปลี่ยนไปโครงสร้างเซลล์ต่างๆก็เปลี่ยนไปก็คือมันก็ถ่ายทอดรุ่นลูกใช่เพราะสมัยก่อนมันก็อาจจะลูกก็ออกเดินสี่ขาเหมือนกันพอเริ่มวิวัฒนาการระบบสมองอะไรมันก็เป็น DNA อ่ะเป็นโครงสร้างบางคนเข้าใจว่าวิวัฒนาการคือแบบผับนะจริงๆมันใช้เวลาค่อยๆกันหลายปีเป็นร้อยเป็นพันปีโอ้ยขนาดคนเราจะเดินกว่าจะเดินได้ก็เป็นปีเนาะแต่ขนาดต้องคานก่อนใช่ไหมต้องฟั่มต้องคานต้องนอนหงายก่อนแล้วก็มาฟั่มมาคานมาตั้งไข่มาเดินมาวิ่งเห็นไหมล่ะมันก็ใช้เวลาหลายปีนี่แค่ชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้นะแล้วการที่จะพัฒนามาเป็นจากสัตว์สี่เท้าอ่ะมาเป็นสัตว์สองเท้าเนี่ยแล้วระบบกลไกสมองโอ้โหตรงนี้มันต้องใช้โครงสร้างวิวัฒนาการแล้วกว่าจะมาพัฒนาเล่นคอมพิวเตอร์สร้างคอมพิวเตอร์สร้างความฉลาดขึ้นมาโอ้โหแต่หลังจากนี้มันเร็วไงตรงนี้ก้าวกระโดดในมนุษย์ใช่เพราะว่าพอมันเริ่มอะไรพวกนี้มันไปไกลแล้วไงมันก็เหมือนแบบวิทยาการมันพร้อมอะทุกอย่างก็เลยสร้างขึ้นมาเนี่ยวิทยาศาสตร์มันน่าทึ่งไงพ่อก็ชอบวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปของมนุษย์เนี่ยมันน่าทึ่งกว่าไปไอ้วงสวงไปมันมีมันใช่การบวงสรวงกับไอ้นั่นมันไร้สาระไงมันงมงายอยู่ไอ้นี่มันเห็นไงมันเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้แต่ถามว่ามันถูกไหมมันก็อาจจะถูกหรือไม่ถูกแต่มันมีความใกล้เคียงไงมันก็คือแบบเชิงประมาณนี้แหละมันเลยเปลี่ยนแปลงอะไรทำนองนี้พ่อเข้าใจเลยว่าพอมึงพูดเรื่องว่ามนุษย์พอเริ่มเดินสองเท้าถึงเริ่มฉลาดใช่เพราะว่ามือมันไม่ได้ตรงนี้มันไม่ได้ไปใช้แบบนั้นแล้วพอมันมือมันว่างมือมันต้องไปทำอย่างอื่นระบบสมองมันต้องถูกพัฒนาขึ้นทันทีเลยวิวัฒนาการก็คือเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงทางร่างกายใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้สมองเนี่ยมันใช้พลังงานไม่ได้ใช้ไงก็คือไปห่วงเดินอยู่มันไปใช้ตรงนี้ไงสารอาหารที่ไปมันก็คือเวลาเราเดินไปไหนอ่ะมันพอเรายืนมันใช้สองขาล่างใช่ไหมช่วงบนก็ว่างใช่แล้วมันก็ลดพลังงานไงเพราะมันใช้แค่สองขาเดินใช่ไอ้มือไม่ใช้ก็ไม่เหนื่อยไงพอมันเริ่มว่างแล้วมันก็จะวิวัฒนาการไปใช้มือให้มันเป็นประโยชน์ให้ถูกประโยชน์สมองก็จะถูกวิวัฒนาการไปการส่วนข้างบนนี่แหละส่วนของมือเป็นตัวส่งขึ้นไปไงแค่นั้นเองขาก็เป็นตัวส่งกำลังในการเดินมือก็ส่งกำลังไปทางจมูกระบบหลอดเลือดหัวใจก็วิวัฒนาการให้มันเข้ารูปเข้าทรงของมันโครงสร้างที่หลังคดก็กลายเป็นหลังตรง
หลังตกแล้วมันก็เสริมพวกสมองขึ้นมาอีกมือก็การไม่ใช้มือเดินก็ทำให้ระบบสมองของเราวิวัฒนาการต่อไปใช่ก็มีสารอาหารเยอะๆขึ้นถ้าที่ผมฟังนั้นมันจะประมาณนี้แหละมึงเชื่อไหมต่อไปมนุษย์จะฉลาดมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์จะเริ่มไม่ใช้ขาเดินจะนั่งทำงานอย่างเดียวใช้แต่แขนมันคือมันการวิวัฒนาการมันส่งต่อจากเซลล์ไงคือถ้าคนแบบรุ่นเราอ่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ส่งต่อไปรุ่นหลานแล้วกูเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์เนี่ยมันจะไปสุดที่วิวัฒนาการทางสมองจะไม่มีต่อไปอีกแล้วเพราะอะไรพอเราเริ่มทีเนี้ยขาเนี่ยจะเริ่มไม่ใช้อาจจะใช้เป็นพวกจักรกลแทนจากมนุษย์นะครึ่งนี้อาจจะเป็นจักรกลมันก็พัฒนาไปแล้วส่วนแขนนี่ก็เริ่มจะไม่ใช้เริ่มเป็นจักรกลมีแต่สมองเท่านั้นเองมันก็อาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็อาจจะพัฒนาไปทางเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีมันจะพัฒนาขึ้นมาเองไม่แต่การเดินมันจะเริ่มไม่เดินแล้วนะมนุษย์ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะทุกวันนี้นั่งทำงานอาจจะเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแต่หมายถึงว่าไอ้ที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าก็อาจจะเป็นพวกจักรกลพวกอะไรพวกนี้พวก AI ต่างๆที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวันนี้เพราะมนุษย์จะเริ่มไม่ได้ค่อยใช้ขาเดินแล้วไงหลังจากนั้นอ่ะเริ่มขับรถมึงลองมองดูไปคือร่างกายอาจจะเล็กลงเพราะทุกวันนี้คนจะไม่ค่อยเดินเลยเราเดินไปห้างเราก็เหนื่อยเราต้องนั่งรถตลอดเปลี่ยนไปหมดไงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทีเนี้ยแล้วรุ่นหลานเราก็จะไม่ค่อยแต่คนเนี่ยมันยังดีอย่างนึงมันมากลับมาออกกำลังกายได้แค่นั้นเองมาใช้การเดินการอะไรเพราะเราจะเริ่มนั่งทำงานกันเยอะแล้วหลังจากยุคนี้เขาก็จะเริ่มใช้ระบบ AI มันทำให้การพัฒนาไปในเชิงที่แบบมนุษย์ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะมากเท่าไหร่ใช้ AI ในการเข้ามามีบทบาทในทางเราคิดเราก็เป็นตัวเสริมมนุษย์ต่อไปก็อาจจะเป็นแบบนี้แสดงว่าในอนาคต AI เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ก็ออกกำลังกายได้ใช้ส่วนขาส่วนอะไรก็ไปออกกำลังกายแล้วก็แล้วก็อาจจะแล้วแต่ท้ายมนุษย์ก็จะต้องฉีดตัวเองอยู่ดีไม่มันก็ต้องมีเวลาว่างไงเพราะใช้ AI มาแทนหาเงินแทนได้ตัวเราเองก็เหมือนจะต้องออกมาดูแลตัวเองมาดูแลร่างกายมีเวลาดูแลร่างกายมากขึ้นก็ใช่แต่ว่าผมว่าสุดท้ายเรามนุษย์ก็ต้องพยายามแข่งตัวเองกับ AI อยู่ดีเพื่อให้มีชีวิตรอดในสังคมมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะเพราะมันมีการแข่งขันกันเรื่องเงินเรื่องประโยชน์เราก็ได้แค่นึกภาพแต่ว่าจริงๆใครที่หาเงินได้มากมันก็ต้องแข่งขันกันไปอยู่ดีเพราะว่ามนุษย์ไม่รู้จักการเพียงพออยู่แล้วใช่เพราะมันแข่งขันกันเรื่องวัตถุเรื่องเงินไม่มนุษย์มันก็ถูกออกแบบให้อย่างนี้แหละมันถึงวิวัฒนาการได้ถ้าไม่ออกแบบมาอย่างนี้มันวิวัฒนาการไปต่อไม่ได้ใช่ก็คือสิ่งมีชีวิตถูกสร้างให้วิวัฒนาการให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่เพื่ออะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันถูกออกแบบมาแบบนี้มันเห็นนะก็คือมันเห็นตั้งแต่ยุคย้อนไปยันยุคเดโรสเซอร์ก็เห็นแล้วว่ามันค่อยๆพัฒนาแปลว่าสิ่งที่เราถูกออกแบบมาให้พยายามพัฒนาตัวเองเขาจึงบางที่เขาจึงเชื่อเรื่องพระเจ้าไงแต่จริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าหรือไม่ได้เกิดมาจากอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าไม่รู้ว่ารู้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างทฤษฎีที่เขาบอกว่าเพราะมนุษย์มันเกิดมาจากธรรมชาติเพราะว่าเดิมทีที่เขาบอกว่าหลุมที่ว่าบิ๊กแบงการกำเนิดของพลังงานบางอย่างก็เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาวิวัฒนาการจนมีโลกมีจักรวาลมีระบบกาแล็กซี่สำหรับหนูรู้เพื่อสนุกเฉยเพื่อแบบไม่แต่มันก็น่าทึ่งอยู่เพราะก็ชอบเพราะว่ามันก็ไม่ได้สนุกนะมันได้ความรู้ว่าเราได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในอดีตใช่แล้วอนาคตว่าทุกแล้วก็เรื่องธรรมะมันผนวกเข้าหากันหมดเลยซึ่งมันไม่มีความพิเศษไม่มีความพิสดารอะไรเลยเรื่องธรรมะกับเรื่องนี้มันคือแบบเหมือนเราแบบมันเหนือจินตนาการหลายอย่างไม่ใช่ไม่ถึงว่าโลกหลังความตายหรืออะไรเงี้ยที่พระพุทธเจ้าตามหามันเหมือนเหนือจินตนาการมันจนสุดท้ายเขาแบบเราก็อยู่แบบมนุษย์นี่แหละเราจะไปอะไรล่ะถูกไหมก็เหมือนเราแบบอย่างเงี้ยแหละเราจะไปจินตนาการทำไมอีกปีร้อยปีอยู่มีพระเจ้าสุดท้ายเราปล่อยวางมันแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบมันก็เป็นเพียงเข้าใจแค่ตรงนี้อันนี้คือธรรมะเดียวกันคือเข้าใจแค่ตรงนี้ใช่คือไปเห็นอีกด้านว่าเราจะไปตามหามันเพื่ออะไรใช่สุดท้ายเราก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตไปตามแล้วอายุขัยของเราก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นสัจธรรมที่นั่นอยู่แล้วไม่รู้เราค้นหาอะไรที่หลังความตายทั้งที่มันก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบตรงนั้นได้ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยพระเจ้ามันก็อาจจะมีผลนะที่ว่าทำไมมนุษย์ต้องค้นหาชีวิตหลังความตายหรือว่าเหมือนการพัฒนาเหมือนที่หนูบอกเหมือนมนุษย์ถูกสร้างออกแบบมาที่แบบวิวัฒนาการพยายามแบบค้นหาอะไรบางอย่างก้าวข้ามอะไรสักอย่างเนี่ย
แต่ถ้าแต่คือเราหลุดพ้นเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปแบบไปอยู่กับจุดนี้แล้วอ่ะเหมือนเราหลุดออกมาจากจุดนี้ไอ้ธรรมะที่หนูที่พ่อพยายามพูดว่ามันหลุดพ้นหลุดพ้นจากการค้นหาอะไรก็ไม่รู้แหละใช่แต่มันเหนือจินตนาการไงตรงนั้นอ่ะใช่มันเหมือนแบบถ้าแบบเราไม่พูดถึงอะไรนะไม่พูดถึงแบบคือมันไม่สามารถที่จะไปหาความหมายมันได้หาไปต่อได้ตรงนั้นอ่ะมันเหลือจินตนาการเหนือการที่เราจะคิดวิเคราะห์แต่หลักวิทยาศาสตร์มันสามารถที่จะใช้เหตุผลตรงนั้นมันเหนือเหตุผลไปแล้วอ่ะยิ่งเราค้นหาไปเท่าไหร่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่จบสิ้นที่พุทธเจ้าท่านรู้ว่าเอาสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมใช่ก็เลยวางสิ่งเหล่านั้นไปก็เหมือนวิชาการคล้ายๆกันผมว่าเพราะว่าพอเราเหมือนเรียนรู้มันไปอ่ะสุดท้ายเราก็เป็นผู้เรียนหนีจากมันไม่ได้เราก็จะหลุดพอเรารู้แล้วเราก็เหมือนบางอย่างที่เรารู้แล้วเราก็ไม่ได้มันก็เหมือนแบบว่าของเก่าไปแล้วเราฟังเอาความรู้ไงเราเราฟังเอาความรู้แต่ก็กลายเป็นความเคยชินเฉยใช่เป็นความเฉยๆไปกับสิ่งที่เรารู้เราพยายามเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายพอเรารู้แล้วมันก็กลายเป็นของเก่าอ่ะตอนแรกมันแปลกสำหรับเราแล้วหนูอ่ะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยหนูก็ฟังของศาสนาอื่นเหมือนกันก็ไปนั่งฟังเขาพูดเราก็อยากรู้เพราะว่าเราก็เรียนรู้ว่ามีความรู้มันดีกว่าแล้วเราไปรู้แล้วก็แต่พอเราเข้าใจแล้วแต่แก่นการเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้คือที่หนูเข้าใจคำเนี้ยคือมันคือแก่นของการเป็นมนุษย์ก็แค่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรานั่นแหละก็ที่พ่อเขาพูดอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านสอนให้เข้าใจตัวเองเมื่อเข้าใจตัวเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วน่ะไม่สงสัยแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นใช่แล้วเราจะไม่ตามหาอะไรเราเราจะตามหาอะไรล่ะเราแค่ตรงนั้นมันไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ไงเราแค่รู้ว่าอ๋อเราตามหาสิ่งที่มันเหนือจินตนาการมันตามหาเท่าไหร่แล้วเราแยกออกนะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอย่างเช่นทำบุญไม่บุญอะไรเราจะรู้เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ฟังเพราะความเชื่อไงเราฟังเพราะแค่เราเป็นความรู้แล้วเราก็นั่งคิดวิเคราะห์จากสมองไงเราไม่ได้วิเคราะห์จากความเชื่อมันเลยทำให้เราแบบรู้ว่าไหนมันจริงไม่จริงเราสามารถมองภาพออกได้เรายึดแค่แก่นความเป็นจริงเราก็รู้บางอย่างวิทยาศาสตร์ฟังมันก็ดูเวอร์เกินไม่ได้เชื่อทุกอย่างอืมใช่เราก็แค่ดูทฤษฎีบางทีมันก็ดูจินตนาการคนอื่นอะเนาะเขาก็จินตนาการแล้วแบบแต่มันไม่ใช่ความจริงนี่แต่มันก็มีความเป็นไปได้มันเป็นแค่ทฤษฎีคาดคะเนความที่จะเป็นไปได้แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นต้องเป็นแบบนั้น 100% ใช่เพราะวิทยาศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมนุษย์ก็เหมือนการวิวัฒนาการของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยการเจริญเติบโตก็เหมือนที่หนูเคยเล่าให้ฟังโลกแปลงกับโลกกลมทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เสมอผู้เจ้าถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปอันนี้จังไงก็ไปหาความเสื่อมหมดอ่ะสุดท้ายแม้แต่ไอสไตล์แม้ก็ไปถึงจุดสุดท้ายไอสไตล์ก็ต้องตายจากโลกนี้ไปก็เหลือแต่อะไรบางอย่างทิ้งไว้เหมือนมันเป็นคำถามกับเราว่าแบบแล้วตามหาไปเพื่ออะไรสุดท้ายเราก็ยังเป็นมนุษย์ก็เกิดแก่เกิดแล้วก็ตายใช่ไปตามกรรมเวลาเราแบบเราไปยึดจริงๆหนูก็ไม่ได้ยึดอะไรนะร่างกายตัวเองก็ไม่ได้ยึดพ่อก็ไม่ได้ยึดอะไรเลยทุกวันนี้ตายก็ไม่ได้เฉยๆเออแกก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ไปแต่ไปได้ก็ไม่อยากตายก็ยังไม่ได้อยากตายเร็วไงเออก็ให้มันถึงเวลาแต่ถามว่าแบบรู้ว่าตัวเองจะตายหรือแบบได้ข่าวว่าเฮ้ยคุณกำลังจะตายในอีกเดือนข้างหน้าหนูก็ไม่ได้ยึดติดอะไรแต่ว่าถ้าอยู่ไปนานๆแล้วยังเจ็บไข้ได้ป่วยอดๆแต่พ่อก็ไม่อยากอยู่ไงเออใช่ไหมล่ะคุณทุกคนกลัวความเจ็บความตายมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่แหละกลัวเจ็บคนเรากลัวกลัวพัดภาคคนเรากลัวความก่อนจะตายนั่นแหละก่อนจะตายเนี่ยพอหลังความตายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่รู้เรื่องเออพ่อที่พ่อทําอยู่ทุกวันนี้ก็แค่ดูแลครอบครัวแค่นั้นเองให้ดีที่สุดหน้าที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไอ้นี่อะไรนะไอ้โรคหลังความตายมีจริงมั้ยมีจริงมั้ยไอ้เนี่ยเราไม่รู้ไงไม่รู้บางคนตามหาแต่หนูแบบว่ามีก็แล้วแต่ก็ยังไงเราเข้าถึงตรงนี้แล้วเราไม่ได้สนเราไม่ได้ไปทำบาปกรรมอะไรเราไม่ได้ไปอยู่กับใครเราใช้ชีวิตมนุษย์ในแบบของมนุษย์สุดท้ายเราโลกของตายก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติแค่ตรงนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาพวกคุณจะกลัวทำไมจะหนีไปไหนจะยึดมั่นถือมั่นไปเพื่ออะไรจะแสวงหาทางหลุดพ้นพ้นทุกข์ไม่มีอะไรพ้นทุกข์หรอกเออแล้วหนูจะบอกเพราะมนุษย์เกิดมามันต้องมีทุกข์มีสุขปนเปกันไม่รู้ว่าใครเคยคิดหรือเปล่านะว่าแบบทำบุญมาตั้งแต่อายุ10ขวบสมมตินะแก่จน80โอ้ทำมา70ปีโอ้ไปตอนเขาตายเสร็จเขาบอกว่าเอ้าทำกันทำไมบุญน่ะเขาไม่ได้ใช้นี่เขาไม่ได้ใช้กันสักหน่อยแล้วนี่เดี๋ยวไปเกิดตรงนี้เลยเนี่ยจะทำไมอ่ะทีนี้80ปีเสียเวลาไปใช่ไหมเราไม่รู้เลยนะว่าตายไปเป็นยังไงเราไม่ใส่ใจทำไมเราแค่ใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนใครใช้ชีวิตจำนักวิญญาณนั่นแหละ
ือถ้าเราเข้าใจธรรมะตรงนี้เราก็ไม่อยากไปบีบเบนใครเพราะเราเข้าใจความรู้สึกใช่ๆๆความรู้สึกตัวเองก็เราก็ใจความรู้สึกของอื่นถูกต้องเมื่อเราเข้าใจตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเราก็จะเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งนั่นเลยสุดท้ายมันก็จะเป็นคนดีโดยอัตโนมัติใช่ๆนี่แหละคือธรรมะเพราะฉะนั้นเราแสวงหาอะไรสุดท้ายคนเราก็อยู่ไม่เกิน100ปีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาบางมันเราถูกสอนให้เชื่อแบบงมงายไงคนบนโลกใบนี้ให้แบบว่าหนีจากกองทุกข์ไงคนทุกข์อย่างเงี้ยมันจะพ้นไปได้ไงในเมื่อเรามีชีวิตเราเป็นมนุษย์มันต้องมีสุขและทุกข์เป็นของคู่กันอยู่แล้วเออแต่จะหนีไปยังไงอ่ะอย่าตายก็มีเรื่องของความตายก็ค่อยว่ากันตอนนั้นเออซีเรียสทําไมไม่แต่คนน่ะที่แสวงหาทางตรงนี้เขาก็ต้องการที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างนั่นแหละค้นหาความจริงเออมันเป็นชีวิตของมนุษย์อ่ะคือมนุษย์มันมีการค้นหาอะไรบางอย่างอ่ะนะเพื่ออะไรบางอย่างนึงอ่ะก็ทำไมเราต้องมีครอบครัววะแล้วทำไมต้องมีผัวมีเมียมีลูกวะทำไมเราต้องทำงานวะเพื่ออะไรอ่ะทั้งๆที่เราก็กินอิ่มแต่ไปมือทำไมเราต้องสะสมเงินทองทำไมเราต้องมีรถหนูไม่เคยตั้งแต่มันมีเงื่อนไขของมันมีรถเพราะว่าต้องการขับทุกวันนี้หนูไม่เคยตั้งคำถามเออว่ามีไปทำไมไม่มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นถูกออกแบบมาทำไมเราต้องมีเพราะต้องการมีลูกไงหรือต้องการมีเซ็กทำไมเราต้องมีผัวต้องการมีเซ็กหรือต้องการมีลูกหรือต้องการมีเพื่อนคือเราเข้าใจหนูเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ตามกลไกมนุษย์เหมือนแบบอย่างหนูซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมเราต้องมาทำงานคือมันเป็นกลไกเลยเราไม่ได้บอกว่าซื้อมาทำไมไปตั้งคำถามกับมันเรารู้เลยว่าเราทำไมทำเพราะอะไรเราเข้าใจมันแล้วก็ยอมรับมันทำไมเราต้องมีบ้านอย่างเงี้ยเพราะเราไว้นอนเลยเราเข้าใจแบบมีบ้านทำไมมีบ้านไปยังไงคือคนที่ตั้งคำถามนี้คือยังแบบยังอีกเยอะยังอีกไกลเลยใช่ไม่หมายถึงกลไกของมนุษย์มันจะต้องเป็นในรูปแบบนั้นมนุษย์จะชอบทำไมพ่อถึงต้องดูแลครอบครัวพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวมันเป็นกลไกของมนุษย์ที่จะต้องทำอย่างนั้นเออมนุษย์ก็ถูกออกแบบให้ตั้งคำถามแล้วใช่ทำไมผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลลูกต้องให้นมลูกมันเป็นกลไกของมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันแต่เรื่องพวกนี้วิทยาศาสตร์อธิบายใช่การเลี้ยงลูกกันอะไรก็มันเป็นกลไกของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ไงแต่ไอ้ที่เราค้นหาเนี่ยบางอย่างเราค้นหาในความเชื่ออะไรบางอย่างอยู่แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรแต่พอไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็หมดความเชื่อตรงนั้นไปก็เหมือนพอเรารู้แล้วว่าเอาเราค้นหาอะไรในเมื่อชีวิตเรามันก็มีอย่างนี้ของมันอยู่แล้วมันเหมือนยอมรับความเป็นมนุษย์นั่นแหละสุดท้ายเราก็ยอมรับมันมันก็ไม่ได้ยอมรับนะถ้าเรายังไม่เข้าใจมันก็ค้นหาอยู่นั่นแหละไม่หมายถึงว่าพอเราเข้าใจแล้วใช่ใช่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองใช่ใช่ก็คือก็เราก็เป็นมนุษย์แต่เราก็จะเห็นคนอื่นว่าเออเขายังไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์ไงเขาก็เลยค้นหาอะไรบางอย่างอยู่แต่พ่อก็ทำให้คนน่ะเข้ามาเข้าใจความเป็นมนุษย์ต้องหลุดออกจากอุปทานตรงนั้นก่อนความเชื่อความค้นหาตรงนั้นเชื่อว่ามันมีชีวิตหลังความตายว่าจะต้องไปนิพพานหรืออะไรหนูว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับหนูว่าคนมันเริ่มงมงายเริ่มเชื่ออะไรที่มันไม่ควรเชื่อแทนที่จะเสียเวลาอะไรกับที่ตัวเองไม่ควรจะเสียได้ใช้เวลาในสิ่งที่มันมีความสุขบางคนเสียเวลากับการทำบุญมาเป็น30 40ปี70ปีแบบมึงว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เลยยอมหนูว่าตายไปไม่ได้ใช้อ่ะวัวโทรศัพท์เธอสมมติตายไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยโอ๊ยทำขับกันต้องแข่งกับไปทำบุญกันมากนะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ต้องใช้นะอย่างเงี้ยมันก็จบขนาดความคิดของเราเนี่ยเราตั้งความหวังไว้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไงมันก็เป็นไปตามนั่นเนี่ยสุดท้ายถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เราต้องการว่าอยากมีอย่างเงี้ยสุดท้ายมันไม่เป็นไปได้ยิ่งเราก็ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราว่าเออช่างมันมีไม่มีมันก็เป็นเรื่องของที่อนาคตเราไปทุกข์กับมันเดี๋ยวมันก็มีเองยอมรับในสิ่งนั้นถ้าเรายอมรับมันก็จบเรายอมรับว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราลูกศิษย์พ่อหลายๆคนนะมันมีความอยากพ่อบอกว่าไม่มีอะไรยังไม่ยอมรับไงคือเชื่อว่ามีลึกๆอ่ะใจแต่พ่อไม่เอาอะไรแล้วก็ช่างมันเถอะมันเบามันโล่งมันสบายพูดอย่างนี้มันก็เหมือนไอ้นี่นะเหมือนแบบว่าไอ้คนที่ยึดปฏิบัติหรือว่าพยายามทำมันเหมือนการยอมรับไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองมันยากไงไม่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองไม่ยอมรับธรรมชาติของมนุษย์อ่ะบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่มาหาพ่อเนี่ยบางคนก็ทั้งที่มันไม่มีอะไรนะก็เห็นรู้เข้าใจแต่มันไม่ยอมรับคิดไปเองต่างๆนะเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างมันไม่ยอมแล้วถ้าเออมันก็ช่างมันเถอะไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยปล่อยทั้งหมดอ่ะมันก็จะอิสระโล่งไปแล้วก็จะเกิดความเข้าใจของมันเองแต่คนอ่ะมันต้องการรู้ไงต้องการรู้อะไรบางอย่างอ่ะที่มันเหนือจินตนาการอ่ะแล้วมันไม่มีอ่ะก็เหมือนพ่อเห็นอย่างเงี้ยพ่อไม่รู้จักแล้วพ่อพยายามที่จะเข้าใจมันอ่ะแล้วก็ถามใครก็
ขาก็ตอบไม่ได้ไงเพราะก็อยากจะรู้อยากจะเข้าใจมันแค่นั้นเองถ้าเราวางแล้วเราก็พ้นคือคนเราเหมือนแบบพยายามหนีความตายเนาะก็เลยพยายามออกแบบเหมือนอานนท์น่ะที่พระพุทธเจ้าพูดอะไรไว้จำไว้ในสัญญาเยอะแยะแล้วอยากจะเข้าใจมันก็เลยทุกข์ใช่ไหมพอถึงจุดๆต้องเดินไม่หลับไม่นอนน่ะมันก็ทุกข์จนถึงขีดจุดๆนึงก็เหมือนไม่เอาไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะมันก็เลยเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วพอรู้สึกโล่งก็เลยเกิดการปล่อยวางตรงนั้นเออไม่พอมันรู้สึกโล่งก่อนแล้วก็ออกตามมาเนาะมันเกิดความโล่งก่อนความเบาของหนักที่เราพยายามที่จะเข้าใจมันอ่ะแล้วก็จริงๆมันเข้าใจหมดแล้วอานนท์น่ะแต่ว่ามันเหมือนมันยื้อเราไว้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่อะไรบางอย่างเออไม่ยอมรับคือมันยังค้นหาอยู่อ่ะจนวันนึงมันเหนื่อยมันไม่ไหวอ่ะจนมันทรมานตัวเองอ่ะไม่หลับไม่นอนอ่ะก็เลยเกิดการไม่เอาอ่ะคือไม่เอาช่างมันอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยโล่งก็เลยดันเกิดความสว่างเกิดความเข้าใจขึ้นมาพอมันโล่งเกิดปัญญาเขาเรียกว่ามันก็เลยปล่อยวางได้ทั้งหมดก็เลยรู้ตัวว่าโอ้โหไม่หาแค่เราไม่เข้าใจตรงนี้แค่นั้นเองเราไม่ยอมรับมันก็เราก็เลยไม่วางก็เลยค้นหาอยู่นั่นน่ะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นวิ่งแสวงหาธรรมะไปทั่วแต่สุดท้ายเราไม่สามารถพิเศษตัวมันได้ก็เลยยอมรับมันก็จบแล้วก็เป็นมนุษย์นั่นแหละยากนะ การที่จะยอมรับถ้ามันไม่เหนื่อยจริงๆมันไม่สุดทางของมันจริงๆมันจะไม่วางก็เหมือนลูกปู่ลูกตาค้นหาปฏิบัติธรรมลูกบวชไม่รู้กี่ปีหนูบอกให้นะว่าตอนเป็นเด็กอ่ะหนูคิดว่าหนูเก่งกว่าคนอื่นมันมีพลังมีความสามารถมากกว่าจริงๆอ่ะหนูว่าทุกคนก็น่าจะเป็นแหละก็คงคิดว่าตัวเองแบบเป็นตัวเองอะเนาะพ่อถึงไม่แปลกใจทำไมหลวงปู่หลวงตาที่ออกแสวงหาออกบวชตั้งแต่เด็กเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างสุดท้ายเขาก็หาทางออกไปได้เขาก็ยอมรับมันเขาก็เบื่อเขาไม่อยากจะค้นอ่ะเขาจึงเข้าใจไงเขาจึงอ๋อเขาถึงออกเขาถึงโล่งจากสิ่งที่เขาค้นหามันหนักเลยมันเป็นก้อนทุกข์อยู่ในตัวเขาอ่ะเพราะเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาก็แก่แล้วเขาก็ไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเขาก็เลยเออมันเหมือนแบบปงอะไรบางอย่างแล้วมันไม่อยากทำไม่อยากค้นหาแล้วก็เลยเหมือนปล่อยพอปล่อยมันเกิดความเบื่อหน่ายจัดแล้วมันวางมันทุกข์อ่ะมันเกิดการปล่อยพอปล่อยมันโล่งพอมันโล่งมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าโอ้โหโล่งเราก็เห็นเออก็เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาหลุดพ้นจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นที่ค้นหาอยู่ก็คือหนูอ่ะก็คือตื่นธรรมขึ้นมาดวงตาเห็นธรรมอะไรพวกนี้แล้วทีนี้ก็พอเราเข้าใจมันทีนี้เราก็อยู่ที่สมองแล้วเราก็ไปดูมันไปทำความเข้าใจกับมันนี่แหละแล้วทีนี้ก็ไปเจอมันรู้ธรรมถูกไหมถ้าที่หนูอ่านคือการที่เราออกจากจุดนั้นน่ะที่เราค้นหาเนี่ยที่เราแสวงหาเพราะว่าคนเรามีเป้าหมายชีวิตใช่ไหมเขาต้องการหลุดพ้นเขาก็จะแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นจนวันหนึ่งเขาค้นหาไปจนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาเหนื่อยเขาแก่ชีวิตเขาทรมานมาไม่รู้นะเขาก็เกิดการยอมรับความจริงอะไรแบบเหมือนสุดทางแล้วมันเหมือนช่างแม่มันอะแต่หนูก็ว่าเห็นธรรมกับบรรลุธรรมมันน่าจะไม่เข้ากันเหมือนเราต้องเห็นก่อนแล้วเราอยู่กับมันก่อนค่อยๆเรียนรู้มันใช่ถูกไหมการบรรลุคือการประสบการณ์ไงใช่เออใช่เพราะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นมันแค่เห็นใช่มันได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าประสบการณ์ยังไม่มีมันยังไม่มีการเรียนรู้เขาเลยเรียกว่ายังไม่บรรลุจริงๆแล้วเหมือนยิ่งอยู่กับมันยิ่งแบบยิ่งเข้าใจมันก็ยิ่งเข้าใจมันยิ่งแบบรู้สึกถึงมันมากขึ้นเข้าใจมันมากขึ้นเขาเรียกประสบการณ์มันจริงใหม่เนาะไม่ได้อยู่กับเรามันอยู่กับเราแต่เกิดแต่เราไม่ได้เข้าใจมันตั้งแต่ใช่ก็นี่เลยที่พ่อพยายามพูดมาตลอดการได้ดวงตาเห็นธรรมถึงแม้ประมาทในธรรมเราต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้นั่นคือการบรรลุจริงๆคือการสุดท้ายมันก็เออเขาเห็นบางคนแค่รู้เฉยๆก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมมันก็แค่รู้เรียนรู้มาเฉยๆแต่บางคนเนี่ยเขาพลิกออกไปแล้วจนเห็นธรรมแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมมันจะต้องค่อยๆ อยู่กับมันไปเรื่อยๆจนเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งนู่นมันโอ้โหไม่ใช่เรื่องว่านั่นเนาะแต่ใครจะเร็วหรือจะช้าอะไรนั้นก็แล้วแต่ก็เหมือนกับปัญญาไม่เท่ากันที่เขาบอกเหมือนตอนเห็นธรรมนั่นแหละก็คือบางคนก็เข้าใจเร็วบางคนก็เข้าใจช้าจุดนั้นเนี่ยนะเห็นแท้เห็นท้ายเร็วใช่เพราะตอนแรกแต่การเข้าใจที่ว่าต้องทำความเรียนรู้กับมันเนี่ยจนเรียกว่ามันรู้ธรรมเนี่ยก็ช้าเร็วไม่เท่ากันนะเหมือนกันเพราะตอนแรกผมว่าหนูก็แบบมันก็แค่เหมือนแบบรู้สึกขึ้นมาแต่มันยัง
หนูก็ยังแบบวนต้องอยู่กับมันเออใช่ไม่หนูวนเวียนคิดเนี่ยเพราะหนูก็แบบมันก็สงสัยแล้วก็คิดไปเรื่อยตามไปเรื่อยมองไปเรื่อยจนเราค่อยๆเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีพวกนิสัยไงบางอย่างที่หลายๆอย่างที่หนูไม่ชอบหนูก็ค่อยก็เหมือนทุกคนนั่นแหละการทางโลกก็เหมือนกันก็ไม่ได้เข้าใจเท่ากันเรียนรู้อะไรก็ไม่เท่ากันทางธรรมก็เหมือนกันแต่พอได้ดวงตาเห็นธรรมตรงนั้นแต่การที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็ไม่ได้เท่ากันนะแล้วการที่เห็นธรรมแล้วจะต้องอยู่กับมันทำความเข้าใจกับมันจนบรรลุถึงที่สุดอะประสบการณ์อะจนเข้าใจกับมันอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันก็ใช้เวลานะพ่อใช้เวลามาหลายปีนะกว่าพ่อจะมาถึงตรงเนี้ยเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยจนไปช่วยคนน่ะไม่รู้เท่าไหร่อ่ะหนูก็แค่เข้าใจมันหนูก็ไม่สามารถอธิบายมันได้แบบชัดเจนหรอกหนูก็แค่เข้าใจมันตั้งแต่ปี59เข้าใจในของตัวเองแหละแต่เราแต่หนูไม่ได้คุยกับคนอื่นไงหนูก็ทุกวันนี้พ่อจึงจับคนพิกง่ายๆไงดึงออกแป๊บเดียวแต่จะช้าจะเร็วตอนนั้นน่ะบางคนมานั่นน่ะดึงแป๊บออกมาพลิกออกมาจากหูไม่ได้หลุดเลยคนที่เปิดหลุดออกจากความอยากความที่ค้นหาหยุดการแสวงหาคนที่เปิดใจมาเยอะก็ยิ่งได้ง่ายแต่คนที่แคบมาก่อนแคบมาเยอะยึดติดเยอะเออที่มันยากก็คือเขายังยึดเขายังเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่เขาอยากได้อะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละเขาเชื่อว่ามีพิเศษเออแต่ถ้าพ้นถ้าเขาเข้าใจในจุดนี้แล้ววางตรงนี้ไปปั๊บมันจะเห็นเลยว่าเอ้าทุกอย่างมันมีอยู่แล้วมันมีในมนุษย์ทุกคนมันรู้อยู่แล้วทุกอย่างเรามีสติสตางค์เรามีหมดทุกอย่างเรารู้จักทุกอย่างอยู่แล้วใช่มันไม่ได้ต่างจากเดิมนะมันรู้สึกแค่รู้สึกเหมือนที่มีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละของหนูนะหนูก็เป็นรู้สึกเหมือนเดิมก็พอกันรู้สึกเหมือนเดิมอะแต่มันแค่แบบอ๋ออะก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมเออแต่มันสว่างมันสว่างมันไม่หลงอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันโกรธมันก็มีเราอะมันมีความรู้สึกที่บีบคั้นอยู่เออมันสุกอย่างเงี้ยคือมันเรามองไม่เห็นเราไม่เห็นตรงนี้ไงขบวนการตรงนี้ไงเมื่อก่อนเราจะไม่เห็นใช่ไหมล่ะคือเราจะมันก็เห็นทางตาทางหูเฉยๆมันไม่เห็นภายในของตัวเองอ่ะมันไม่ได้เห็นอารมณ์ตัวเองอ่ะเมื่อก่อนมันก็โกรธก็คือมันก็แค่รู้ว่าโกรธอ่ะแล้วก็โมโหอยู่จุดนั้นอ่ะมันไม่ได้เห็นอารมณ์ของตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นความจำหนูดับมันหยุดโกรธฮะของหนูก็จะดับดับยังไงก็คือหนูไม่ไปต่อกับมันเห็นมันขึ้นมาก็ไม่ยุ่งกับมันแล้วก็ไม่เขาไม่เรียกว่าดับไม่ใช่ก็คือแบบเราไม่ใช้ความโกรธคือเราเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงหนูเห็นความโกรธขึ้นมาปุ๊บแต่หนูไม่ได้ไปยุ่งกับมันใช่แต่มันก็ไม่ได้โกรธออกไปนะเพราะเราไม่สนใจมันเลยอ่ะเออก็คือมันเห็นอาการเพราะว่าเวลาอะไรหูมันได้ยินไงหูมันได้ยินไอ้นี่ไม่ดีมันก็เกิดกระบวนการทำงานของขันห้านั่นแหละแต่เราเห็นมันเออเราก็รู้รับรู้มันแล้วอ่ะเราฉลาดแล้วอ่ะแต่หนูเลือกได้ไงเออก็จะใช้มันหรือไม่ใช้มันเออพ่อก็เหมือนกันถ้าพ่อจะใช้ก็ใช้ถ้าพ่อไม่ใช้ก็ได้คือเรารู้จักมันก่อนแล้วอ่ะก่อนที่มันจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นมันก่อนเราจะเข้าใจมันเราจะเห็นแจ้งในตัวสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้มาโหกขึ้นมาเราก็เห็นมันต้องมีเหตุขึ้นมาก่อนเออมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอยู่ๆจะไปโกรธขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้คิดขึ้นมาจากเราเห็นอยู่แล้วไงว่าเราจะคิดอะไรไงเพราะมันเห็นในจุดนั้นแล้วมันจะอยู่ๆมันจะมีสัญญามาครอบงำอย่างบางทีอ่ะวันนั้นหนูเจอช่องแมวเนี่ยหนูโดนแมลงต่อยเนี่ยเป็นแผลเป็นเลยต่อยแรงอ่ะหนูก็แบบเห็นขึ้นมาเลยว่าเราโกรธอีกแล้วแต่หนูไม่ถ่ายใจไงหนูหนูก็เช็ดต่อไม่มีอารมณ์อะไรเลยชิวๆเลยของแต่ของหนูว่าหนูอยู่กับตรงนี้มานานไงของหนูก็เลยแบบสบายหน่อยพ่อก็อยู่นานพ่อก็เห็นเป็นเรื่องปกติเห็นจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้โอ้แต่อยู่นานอยู่ตั้งแต่เด็กเนาะเจ็บพ่อก็รู้ไงเพราะพ่อชัดเจนกับตรงนี้พ่อชัดเจนกับมันพ่อก็เลยเหมือนก้าวกระโดดไปเลยแต่หนูว่าขี้เกียจไงบางทีแบบไม่รู้จะหงุดหงิดทำไมของหนูนะคือเวลาพ่อเรียกว่าการตัดสู้ทำแล้วกันที่พ่อมาช่วยคนเนี่ยมันเป็นการก้าวกระโดดของพ่อการความรู้ชนิดเนี้ยมันเหมือนรู้อะไรลึกที่สามารถที่จะดึงคนออกจากวังวนตรงนี้ได้อะดึงเขาออกมาจากสัญญาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเขาก็จะเห็นความเป็นจริงตามที่พ่อเห็นและการที่จะถูกดูดเข้าไปในความหลงตรงเนี้ยที่หลงเข้าไปในอารมณ์อ่ะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ มันจะเริ่มมีปัญญาแล้วจะเริ่มเห็นละพอเราเริ่มเห็นมันอยู่จะถูกพัฒนาไปเพื่อการบรรลุเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละพ่อสอนเยอะด้วยแหละก็เลยแบบได้เจอแบบหลายแบบมันก็มีประสบการณ์เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของเวลาเพราะการดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันเหมือนเราพลิกออกมาจากจุดนั้นแล้วหนูก็เข้าใจลึกนะแต่ว่าจะไปอธิบายแบบ
มันยังไม่มีประสบการณ์เพราะเรายังไม่มียังไม่ได้รักษาเหมือนเราเรียนจบหมอใหม่อ่ะเรารู้ทฤษฎีหมดเออแต่เรายังไม่ได้รักษาอย่างพ่อเนี่ยพ่อรู้วิธีจะดึงคนออกมาจากจุดนั้นก่อนคือการเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเบื้องต้นเลยพอเห็นธรรมปั๊บเนี่ยมันต้องอาศัยอยู่กับมันด้วยพัฒนาประสบการณ์จนเรียนรู้มันอ่ะคือประสบการณ์เรียนรู้จนเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งเราเข้าใจมันเห็นทุกซอกทุกมุมนู่นใช่เราเข้าใจมันแล้วเราถึงไปบอกคนอื่นแต่การที่พ่อจะไปบอกคนอื่นเนี่ยพ่อก็รู้ว่ามันจุดไหนไงพ่อเห็นทั้งหมดว่าจุดที่จะออกมันอยู่จุดไหนแค่นั้นเองว่าที่จะพ้นจากจุดเนี้ยพ่อถึงไปสอนคนได้นะถ้าคนไม่เห็นจุดที่จะออกอ่ะเข้าใจตัวเองมันจะไปพูดยังไงเพราะมันยังไม่เห็นว่าจะดึงเขาออกมายังไงจากจุดนั้นอ่ะแต่พ่อเห็นแจ้งทั้งหมดไงจะจับเขาพลิกยังไงนะตรงเนี้ยพ่อมีความสามารถพิเศษตรงนี้เองคือมันเห็นทั้งจุดคือพ่อจึงเรียกว่าการตรัสรู้ธรรมเห็นเส้นทางทั้งหมดถึงจะดึงคนออกมาจากจุดนั้นไม่ใช่การไปนั่งเล่าเรื่องแล้วจะทำให้เขาหลุดพ้นไงมันไม่ใช่เออมีแต่เขาจะคิดปรุงแต่งตามเราน่ะเออรู้ตามเรามันจะไปเข้าใจได้ไงจะเข้าถึงได้ไงมันเข้าใจแต่มันเข้าไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมอ่ะการพ้นไปอ่ะเพราะมันไม่ใช่การนั่งเล่าเรื่องเวลาช่วยคนมันดึงคนออกมาแล้วการที่คนสอนแล้วแบบเองไม่เข้าใจนั่นผมว่ามันก็โหน่าสงสารที่เขาไปรู้อ่ะไปศึกษาด้วยก็ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจก็อยากสอนคนอื่นเขาไงไปนั่งเล่าไปให้เขาฝึกรุ่นสิ่งนี้เข้าใจตามมันเป็นกรรมเลยแต่นี้มันไม่มีความเชื่อเปิดกว้างเลยเปิดแบบไม่มีความเชื่ออะไรใช่มันไม่มีความเชื่อเพราะเขามีความเชื่ออะไรเชื่อในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นเนี่ยอันนี้ก็กล้วยทอดเขาบอกว่ากล้วยทอดเนี่ยเราก็เห็นเป็นกล้วยทอดถ้าเราสัญญาเราจำได้อันนี้เชื่อหนูไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำนะไม่รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงด้วยซ้ำคำแบบนี้แบบไม่ได้สำคัญเลยแต่ไอสิ่งที่มันเขียนที่หนูอ่านแบบนั้นนะอันนั้นคือใจความสำคัญตถาคตท่านก็พูดอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือตถาคตเนี่ยแต่ตถามันเป็นเช่นนั้นเองเราเห็นความเป็นเช่นนั้นในตัวเราก็เท่ากับเราเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าในใจเราที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้สำคัญเลยพระพุทธเจ้าสุดท้ายเราไอแก่นพระพุทธเจ้าก็2,000 กว่าปีแล้วอ่ะท่านก็ไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้มานั่งบอกเราแล้วบางทีอ่ะคือพระเจ้าไม่ได้มานั่งสอนหนูจนหนูเห็นสิ่งที่พระองค์เห็นแต่ถ้าสมมติพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับหนูแล้วพระองค์สอนหนูแล้วหนูได้เห็นสิ่งเดียวกับพระองค์ก็สำคัญสำหรับชีวิตหนูเพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราเห็นก็เหมือนลูกศิษย์พ่อนั่นแหละที่พ่อสอนให้เขาเห็นจุดนี้เขาก็เลยเห็นพ่อสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจำได้อย่างหนูอ่ะหนังสือเล่มนั้นก็สำคัญนะเพราะหนูจำมันไงเพราะหนูเรียนรู้จากมันเราจำมันว่าเราเรียนรู้จากมันอันนี้มันเลยเป็นความสำคัญกับเราได้ตรงนี้มันถึงเป็นแล้วเราก็จะจำมันตลอดจนเราตายใช่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นความสำคัญของมันไงก็เหมือนคนพ่อช่วยลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เห็นความสำคัญของพ่อไงเขาก็เทิดทูนบูชาพ่อเหมือนแบบว่าทำให้เขาพ้นจากจุดนั้นได้ซึ่งเขาแสวงหามานานคือเรื่องพระพุทธเจ้าอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากคนคนหนึ่งที่เขาแบบเข้าใจธรรมตรงนี้แล้วเขาเขียนเรียบเรียงมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็มีตัวละครหลายๆอย่างใช่เพื่อให้คนแบบว่าได้อ่านศึกษามันไปอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือเป็นไปได้หลายทางใช่มันเป็นไปได้หมดเพราะว่ามัน2,000 กว่าปีแต่ไอ้แก่นใช่แต่มันก็มีตัวละครหลากหลายอยู่อย่างเช่นการองคุลิมานพยะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยัสสะชรินสามพี่น้องรัฐที่ต่างๆสมัยนั้นมันก็อาจจะมีบุคคลคนเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นพิสดารเหมือนที่เขาเขียนไงก็อาจจะเป็นคนเหมือนเราอาจจะเป็นเหมือนหนูอ่ะแล้วหนูออกพูดเรื่องพวกนี้แล้วมีคนนับหน้าถือตาในสมัยนั้นน่ะเหมือนพ่ออย่างเงี้ยมีคนนับหน้าถือตาแล้วเชิดชูอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตการชื่อเสียงของพ่อก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนรุ่นหลังๆเขาระลึกว่าเออเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติสุดท้ายเขาจะกลายเป็นศาสนาเจ้าของศาสนาจะกลายเป็นศาสนาของเขาไปเราก็ไม่ศาสนาคือคัมภีร์มันเขียนขึ้นทีหลังแต่พุทธเจ้าไม่ได้มีศาสนาใช่พระพุทธเจ้าไม่มีก็เหมือนเธอก็พุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลท่านก็บอกว่าท่านเป็นพราหมณ์ใช่ไหมก่อนเออก็เหมือนเธอเป็นพุทธแต่พอจริงๆแล้วเธอศาสนาอยู่ในศาสนาแต่เวลาเธอเข้าใจมันไม่ได้มีศาสนานะตรงนี้มันเป็นคนที่อิสระจากสุดนั้นไปแล้วเขาว่าหลุดจากทุกอย่างเออเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพราหมณ์ไงสมัยนั้นพระองค์ก็เป็นพุทธะผู้มีความเป็นอิสระเออแค่นั้นเองเออแต่ศาสนาของพระองค์ก็คือพราหมณ์เพราะตระกูลที่ของบิดามารดาก็เคารพพราหมณ์มาตลอด
ก็แค่นั้นเองแล้วก็คงเผยแพร่หนูก็คงแบบอาจจะมีการเผยแพร่เท่ากับไม่ได้เขียนเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาจากบุคคลหนึ่งที่เข้าใจคำนะก็อาจจะเป็นแบบพ่อที่แบบพูดบอกคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแต่มันไม่ได้มีทุกสมัยของการถ่ายวีดีโอไงมันก็จะเป็นการพูดการคุยการจำใช่การรู้จักว่าเออนี่ได้ชื่อพูดต่อกันมาแล้วคนในสมัยนั้นนะที่เขาพยายามหลุดจากมันเขาก็มีการบอกเออบางคนก็หลุดเขาก็ไปบอกต่อกันพัฒนากลายเป็นศาสนาขึ้นมาในที่สุดมันก็อาจจะเป็นแบบนี้มันจริงๆก็ไม่ศาสนามันถูกเขียนมาจากพระเถระก็คือสาวกเริ่มแรกอ่ะการท่องจำขึ้นมาก่อนพระไตรปิฎกศาสนาก็คือคนที่นับถือพระพุทธเจ้าก็รวมตัวกันก็กลายเป็นศาสนาอืมหืมศาสนามาจากคัมภีร์คือต้องเขียนขึ้นมาเพราะทุกคนได้ศึกษาก็พระเถระไงก็ไม่ใช่ก็พุทธธรรมสังฆายานะไงไม่ใช่หมายถึงว่าก็ไม่ใช่ต้นฉบับไงใช่ก็ไม่เขียนตามก็เขียนขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้ให้เขียนไงพอเขียนขึ้นมาแล้วมันก็เป็นคัมภีร์เราก็ต้องไปศึกษาคัมภีร์ใช่ไหมบุญบาปในโลกสวรรค์ที่มันเขียนอะไรเยอะเทอะไปหมดเราก็อยู่ในหลักของศาสนาคือศาสนาคือการเรียนรู้ไงว่าผมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนสาเหตุเดียวอะไรคิดว่ามันเข้าใจด้วยการเขียนไม่ได้ขนาดถูกต้องธรรมะแค่คำพูดของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าแม้แต่คำพูดเราก็ห้ามยึดเพราะเป็นสิ่งสมมติปรุงแต่งขึ้นมาเราแค่เปรียบเปยพระองค์ธรรมะของพระเจ้าเลยไม่ได้การที่จะเข้าใจด้วยการเขียนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมึงไม่อ่านหนังสือไงเออมึงไม่อ่านหนังสือแล้วมึงพลิกได้ส่วนเขาถึงไม่เข้าถึงไหมอยู่ที่ปัญญาเลยถูกตรงนั้นเองที่สำคัญเพราะว่าคัมภีร์เนี่ยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไปอ่านอะไรบางอย่างอะแล้วเกิดความเข้าใจธรรมชาติอะไรบางอย่างศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วเกิดการบรรลุธรรมก็มีไอ้เกิดการมีดวงตาเห็นธรรมก็มีแล้วก็ค่อยพัฒนาเข้าหาตัวเองเห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งก็คือการบรรลุธรรมลองคิดดูนะว่าไอ้กฎข้อห้ามต่างๆที่ถูกห้ามขึ้นมาหรือแบบบางอย่างทำบุญตักบาตรหรืออะไรก็ตามนั้นถ้าหนูนะว่าพอบรรลุนะอย่างหนูเข้าใจคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระหนูคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางพูดการบรรลุธรรมก็คือการเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงแล้วพัฒนามันไปพัฒนาไปเข้าใจตัวเองอย่างแจ่มแจ้งแดงแฉะเห็นแจ้งทั้งหมดเขาจึงเรียกว่าการบรรลุธรรมตรงนั้นน่ะแต่ส่วนที่จะไปสอนใครต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวาสนาเหมือนบางคนจบหมอก็ไม่ได้ไปสอนคนก็มีแต่คนด้วยแล้วแต่คนใช่ใช่บางคนเขาก็ไม่อยากสอนใครใช่ขี้เกียจวุ่นวายมันแล้วแต่นิสัยเออเพราะสุดท้ายก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมอย่างพ่อก็เห็นสงสารคนไงว่าคนน่ะหลงเยอะมันก็เลยมีความเมตตาสงสารขึ้นมาในจิตใจของพ่อก็เลยเกิดแล้วพ่อก็อธิษฐานจิตตรงนี้มาด้วยมันก็เลยทำให้เหมือนอุดมการณ์เหมือนเต่าตั้งใจไว้ว่าจะเราจะทำอะไรสักอย่างพอมันสำเร็จแล้วอ่ะเหมือนมึงอ่ะถ้ามึงรวยสัก100ล้านสมมุติมึงตั้งใจว่าถ้าเราทั้ง100ล้านน่ะเราจะต้องไปช่วยศึกษาเด็กอ่ะเมื่อพอมึงรวยปั๊บเนี่ยมันคือแก่นของเราไงก็คือเราเป็นคนแบ่งปันมันก็คือแก่นของเรานั่นแหละมันก็ไม่ได้หนีจากความเป็นเราอย่างที่คุยกันแล้วก็คือเราไม่ได้หนีจากความเป็นเราอ่ะท้ายเรานิสัยยังไงเราก็นิสัยอย่างนั้นอยู่แต่เราจะไม่เบียดเบียนใครเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจตัวเองเราเข้าใจความแบบความเบียดเบียนอ่ะมันก็จะไม่เบียดเบียนใครแต่บางคนเขาก็ยังหนูก็ไม่ได้ชอบช่วยคนมากขนาดนั้นแต่หนูก็ไม่พ่อชอบช่วยคนนิสัยพ่อหนูมีคนชอบช่วยคนหนูไม่ใช่คนขี้สงสารไงแต่หนูก็ช่วยในกรณีที่แบบเราช่วยได้พ่อเนี่ยมันเป็นคนที่ขี้สงสารตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นคนที่สงสารรักเพื่อนอยากจะให้เพื่อนกินแต่เพื่อนไม่เคยรักพ่อนะเห็นใครก็อยากให้เขากินมีความสุขอ่ะพ่อเป็นคนอย่างนี้คือมันเป็นพื้นฐานชีวิตของพ่อมันเป็นนิสัยส่วนตัวมันเป็นนิสัยเพราะตรงนี้เอามาวัดกันไม่ได้ไงกับการเข้าใจธรรมะใช่มันไม่เหมือนกันเราเข้าใจกับนิสัยคือพ่อเป็นคนขี้สงสารเป็นทุนเดิมเลยอ่ะเห็นไหมพ่อจะเป็นคนโกรธง่ายนะหายเร็วแล้วพ่อเป็นคนขี้สงสารคนพ่อจะง้อคนอยู่ตลอดนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาง้อพ่อหรอกเพราะว่าจะสุดท้ายพ่อก็ต้องไปง้อคนนู้นคนนี้เออพ่อจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วครอบครัวเนี่ยทะเลาะกันนะวัวใครก็ตามเนี่ยพ่อจะง้อไม่มีใครมาง้อพ่อหรอกนี่คือนิสัยของพ่อสงสารความรักแต่ของหนูคือถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหนูไม่เลยแต่ตามสบายชีวิตใครชีวิตมันถ้าไม่ใช่คนรู้ไม่ใช่คนในครอบครัวนะตอนเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเนี่ยตามสบายพ่อก็สงสารบางทีพ่อเห็นขอทานเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยแต่หมายถึงว่าแบบไม่เกินตัวของหนูแต่พ่อสงสารจริงๆพ่อจะมีความรู้สึกแบบว่าสงสารมากจะผิดปกติตรงนี้แหละคือมันเป็นคนแล้วพ่อเป็นคนที่ให้อภัยคนไงไม่ค่อยยึดติดกับใครไงมันเป็นการให้อภัยคือโกรธแป๊บเดียวตรงนั้นแหละแล้วก็ลืมไปเลยก็ไม่ได้ฝังจิตฝังใจมันเป็นมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วพอเราเข้าใจธรรมะตรงนี้มันก็ได้จางไปมันก็ได้แต่งเดิมเลยเริ่มไม่ต่างกันเลยใช่ก็เหมือนเดิมแต่มันดีอย่างนึงคือหมดก่อนไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นแหละใ
เราก็แค่ไม่ยึดในคือถ้ามันแบบเกิดเรื่องแย่ๆเราไม่ได้ยึดมันขนาดนั้นเราก็ทุกข์กับมันแต่ว่าเราไม่ได้แบบจมปักโอ้ยว่าแล้วก็จะไปนั่งกินไวน์ต่อสักหน่อยนึงโอเคคลิปนี้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์แต่มันก็เอื้ออะไรจริงๆนะ